เอาละครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาไปดูสายมูแห่งใหม่จังหวัดอุดรธานีสถานที่นี้มีชื่อว่าวัดป่าดงหนองตาที่ตั้งก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากอยู่ตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรและนี่ก็คือถ้ำนาคาธิบดีแห่งใหม่ที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อไม่นานสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นอารยธรรมของโบราณซึ่งค้นพบจากโบราณวัตถุและจากหลักฐานที่เราค้นพบมีการสร้างชุมชนและก็ร้านค้าขนาดใหญ่อีกทั้งมีโรงตีเหล็กโรงหลอมเหล็กทำการหล่อพระด้วยโลหะต่างๆและตรงนี้เราก็เข้าไปอยู่ข้างในภายในถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของพญาเกศแก้วและเจ้าย่าละอองดาวอยากบอกเลยว่าสายมูห้ามพลาดเป็นอันขาดและเมื่อเราออกมาข้างนอกมองดูข้างนอกรอบๆจะพบกับท้องฟ้าที่สดใสแล้วก็ความเงียบสงบภายในวัดนี้เมื่อเราออกจากถ้ำมาแล้วเราก็ขึ้นไปที่ข้างบนถ้ำกันเราก็จะเจอพระบรมสารีริกธาตุได้ยินข่าวมาหนาหูว่ามีคนได้โชคได้ลาภจากวัดนี้หลายคนแล้วแล้วเมื่อเราสำรวจถ้ำอีกครั้งเป็นการสร้างที่เหมือนธรรมชาติจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองมามันสมจริงมากๆและนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สีเวียงตาลอีกด้วยเมื่อเข้ามาด้านในแล้วก็จะเจอปฏิมากรรมเล่าถึงประวัติต่างๆของวัดป่าดงหนองตาลรวมถึงพระพุทธรูปโบราณต่างๆมากมายอีกด้วยก่อนจะเดินทางกลับแนะนำทุกคนมาขอพรพระศิวลีขอในเรื่องของการเดินทางให้เดินทางปลอดภัยและท้ายสุดเรามาดูที่ร้านค้าของฝากกันมีของฝากเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของกุ๊บกิ๊บน่ารักน่ารักสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเมื่อดูจบแล้วรออะไรล่ะไปกันเลย